ชนแห่ชื่นชมขบวนเรือพยุหะยาตราชลมาศตระการตาในวันซ้อมใหญ่วันแรกก่อนพระราชพิธีเสด็จถวายภาพพระกฐิน9พฤศจิกายนนี้ตำรวจภูเก็ตบุกค้นบ้านเช่าผู้ต้องสงสัยชิงทรัพย์แบงก์กสิกรไทยพบเงินสด 2.5 ล้านซุกถุงผ้าแต่ไม่พบตัวคนร้ายเศรษฐีใหม่หมาดๆหนุ่มใหญ่ผู้รับเหมาดวงเฮงคนขายลอตเตอรี่ยัดเยียดรางวัลที่1ให้6ใบถูกแจ็คพอต52ล้านบาทสลดแม่แท้ๆพาลูกสาววัย15เร่ขายบริการริมหาดพัทยาอ้างหาเงินใช้หนี้นอกระบบเที่ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวค้นคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวค้นคนเนชั่นคืนวันศุกร์วันนี้นะครับใช่ครับด้วยข่าวที่หลายคนคงมีโอกาสได้ชมกับตาได้เห็นกับตาในวันนี้นะครับก็คือพิธีซ้อมใหญ่ขบวนเรือพยุหายาตราทางชลมารคนะครับซึ่งการซ้อมใหญ่ที่มีการแต่งกายเสมือนจริงในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับซึ่งกำหนดมีขึ้นในวันศุกร์ที่9พฤศจิกายนนะครับก็คือวันศุกร์หน้าศุกร์หน้าครับนะครับซึ่งการจัดขบวนพยุหายาตราทางชลมารคครั้งนี้นะครับเป็นการจัดขบวนพยุหายาตราทางชลมารคใหญ่เลยนะครับเพราะว่าในถือว่าเป็นพระราชพิธีสำคัญนะครับเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนเรือนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคมนะครับ2554ที่ผ่านมานะฮะและก็จะมีการซ้อมใหญ่นอกจากวันนี้แล้วก็มีการซ้อมใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือวันอังคารที่6นะครับที่บอกว่าเป็นขบวนพยุหายาตราทางชลมารคใหญ่นั้นเพราะมี5ริ้วขบวน52ลำนะครับเรือพระที่นั่ง4ลำท่านผู้ชมคงคุ้นพระนามอย่างดีนะครับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงนะครับเป็นเรือรูปสัตว์8ลำด้วยนะฮะแล้วก็มีเรือพระราชพิธีอื่นๆอีก40ลำครับรวมแล้วก็52ลำนะครับใช้กำลังพลและฝีพายจากกองทัพเรือและกำลังพลในส่วนอื่นๆ2,300 นายเป็นอย่างน้อยครับนี่ฮะ นี่นะฮะแล้วดูสองฝากฝั่งนะครับซึ่งประชาชนนั้นก็สามารถที่จะจับจองนะครับชมได้ตามสองฝากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ5จุดหลักๆ ก็คือบริเวณสวนหลวงพระราม8เชิงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีนะครับสวนสันติชัยปราการถนนพระอาทิตย์สถานีรถไฟธนบุรีเดิมสวนนาคราพิรมหรือว่าท่าเตียนนะครับและท่าพระจันทร์บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับครับนี่วันจริงวันศุกร์ที่9พฤศจิกายนนะครับครับประชาชนที่อยู่2ฝั่งแม่น้ํานะครับจะเป็นร้านค้าหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับก็ยังสามารถตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมด้วยเครื่องราชสักการะระหว่างที่ขบวนเรือเสด็จผ่านก็ได้ครับนะครับนี่นะฮะเรามาดูข่าวอื่นกันต่อนะครับมีความคืบหน้าล่าสุดนะฮะกรณีที่ชายคนหนึ่งพร้อมด้วยอาวุธปืนเข้าไปชิงเงินในธนาคารกสิกรไทยที่ถนนเทพกษัตริย์นะฮะจังหวัดภูเก็ตครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ29พฤศจิกายนก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยนะฮะวันนี้ตำรวจไปค้นบ้านหลังนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้เชิญตัวภรรยาของผู้ชายคนนี้มาสอบปากคำแล้วก็ไปค้นบ้านปรากฏว่าไปเจอเงินจริงๆด้วยเจอเงิน2.5 ล้านบาท
หายไป 200,000 ครับเพราะตอนนั้นที่ชิงเงินมาเนี่ย 2,700,000 นะครับและล่าสุดของล่าสุดนี่ฮะสามารถจับกลุ่มนายคนนี้ได้แล้วนะครับชื่อนายอนุสิทธิ์แก้วมุกดาเป็นคนจังหวัดนครราชสีมานะฮะจับกลุ่มได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งหลังสนามกีฬาสุรกุลนี่ไปหลบซ่อนตัวอยู่กับแฟนเก่าตอนนี้ตำรวจสอบปากคำแล้วต้องขยายผลเพิ่มนะครับว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเหตุการณ์ชิงเงินธนาคารกสิกรไทยเหมือนกันแต่คนละสาขานะสาขาโลตัสเจ้าฟ้าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วตำรวจก็ตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันที่ลงมือนะฉะนั้นนายคนนี้ถูกจับได้เพราะว่าชิงเงินธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนเทพกษัตริย์ก็ต้องสอบปากคำต่อไปนะฮะนี่เป็นนี่ภาพอยู่นี้ภาพของคนร้ายนะครับถือว่าไวมากนะฮะเร็วนะฮะเพราะว่าปล้นเงินไปชิงเงินไปเมื่อวันจันทร์ครับแต่ว่าวันนี้ตำรวจเขาเชิญตัวภรรยามาสอบปากคำแล้วก็ไปค้นที่บ้านเจอทั้งถุงดำนะฮะไปซุกซ่อนอยู่หลังบ้านเจอปืนลูกซองสั้นที่ใช้ก่อเหตุเจอเงิน 2,500,000 ครับนะอันนี้มันโอ้โหหลักฐานมันมัดตัวชัดเลยก็ได้คืนมาเกือบครบนี่แต่ผมว่าหมอนี่อาจจะซวย2ต่อเลยเนี่ยหรอเพราะว่าภรรยาเนี่ยถูกเชิญไปสอบปากคำแต่ตัวเองหลบไปอยู่กับแฟนเก่าอ้าวอาจจะซวยไอ้โทษทางอาญานี่ไม่เท่าไหร่หรอกใช่ไอ้โทษส่วนตัวเนี่ยนั่นน่ะสิฮะโทษทางบ้านเนี่ยดิพ้นคุกออกมาอาจจะกลับบ้านไม่ได้อาจจะไม่อยากออกจากคุกนะเนี่ย อาจจะไม่อยากออกจากคุกขอติดยาวขอติดยาวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาบรรจงค่อยว่าต่อนะตอนนี้พักสักครู่ครับครับ